ียวกันครับวันนี้นะครับเราพูดมาตั้งเยอะแล้วแหละในเรื่องของปัญหาอะไรต่างๆหรือว่าผู้ขนานอะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นเราท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอยากจะถามไปที่พี่ฟงก่อนแล้วกันนะครับสั้นๆประมาณสัก10-15 นาทีนะครับดูเหมือนว่าสันติภาพในนิยามจะมี2ชุดความคิดใหญ่ๆนะครับและเสร็จทีนี้เนี่ยมันจะเกิดซึ่งสันติภาพได้อย่างไรเมื่อมันมีความคิดสองใหญ่ๆอย่างนี้แล้วอะไรที่จะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดสันติภาพนะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากช่วงที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้พี่น้องได้แลกเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวยังไงก็พิธีกรช่วยรับช่วงต่อได้นะครับขออนุญาตครับผมไม่รู้ว่าจะตอบตรงประเด็นไหมหรือว่าสามารถดำเนินเสวนาได้เลยได้ถึงใจไหมหมายถึงได้พูดได้ตรงประเด็นไหมแต่สิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นเงื่อนไขอย่างสำคัญนะในกระบวนการการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาชนปัตตานีเองผมเชื่อว่าหนึ่งคือปัจจัยภายในภายในประเทศหมายถึงว่าความขัดแย้งระหว่างสงครามสีเสื้อมีผลต่อการเรียนรู้ของประชาชนปัตตานีผมก็เลยจะบอกว่าสถานการณ์ภายในประเทศที่มีลักษณะแบ่งขั้วแบ่งสีอย่างชัดเจนทุกประชาชนเติบโตภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่ถูกครอบโดยโครงสร้างขององค์กรรัฐมานานมาก2475เป็นครั้งเดียวในการปฏิวัติไม่เคยมีหลังจากนั้น2490มาการทหารเรื่อยมาเรื่อยเราติดอันดับต้นๆของโลกเลยในการทำรัฐประหารเรื่องราวพวกนี้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์แต่ปัญหาคือว่าเรื่องราวภายในประเทศแบบนี้ประชาชนคนรุ่นใหม่ประชาชนที่รักมาถูกขู่ประชาชนปัตตานีประชาชนภาคอีสานประชาชนภาคเหนือลาลาลาจังเรากำลังจะบอกว่าถึงที่สุดแล้วปัจจัยที่มีเหตุและผลภายในสถานการณ์การเมืองเราสามารถจับประกอบการพวกนี้มาเป็นบทเรียนหรือว่าช่วงชิงโอกาสในการเสนอชุดความคิดกันวันนี้ก็ผมจะไม่เป็นเสียใจว่าถ้าพี่น้องดียาเองเป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องชาวชนปัตตานีหมายถึงเป็นตัวแทนอำนาจอันชอบธรรมอย่าไปให้คุณค่ากับรัฐบาลอย่าไปให้คุณค่ากับชนปกครองที่ไปจับมือหรือว่าจัดฉากรอแค่เวทีเจรจาสันติภาพสันติภาพที่เขียนโดยชนชั้นปกครองนั้นมันไม่ใช่สันติภาพจริงมันกลับเป็นอาวุธหนักที่ทิ่มแทงและทำลายความชอบธรรมของประชาชนในการปกครองตัวเองประชาชนในการมีสถาปนิกในการอยู่ร่วมประชาชนในการออกแบบชะตาชีวิตเขาเองที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประชาชนปัตตานีมันมีพื้นที่อื่นแล้วจะเป็นโมเดลให้อีกหลายพื้นที่ได้ลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์ตัวเองว่าวันนี้เราเห็นตัวอย่างพี่น้องประชาชนปัตตานีพี่น้องท่านอีสานถูกทำลายด้วยยับคณะวัฒนธรรมรุ่นน้องรุ่นหลานผมเพื่อนผมเยาวชนหมู่บ้านเด็กแว้นเด็กสควอชเขี้ยวไม่ได้สนใจคือเขาถูกทำลายทั้งอัตลักษณ์และวัฒนธรรมลงไปเรียบร้อยแล้วนี่คือส่วนหนึ่งไม่มีอาวุธหนักในการที่ไว้โต้ความคิดการเมืองไม่มีชุดลงการนี่คือสิ่งที่สามารถวัฒนธรรมไทยไม่สลายวัฒนธรรมได้แล้วส่วนอื่นมันจะทำลายโครงสร้างเรื่องของการศึกษาเศรษฐกิจสังคมชุดความคิดการเปลี่ยนผ่านการเป็นเรื่องของผู้ใหญ่การเป็นเรื่องของผู้ที่อยู่ในสภาแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเราเสียภาษีผ่านยาสีฟันมาม่าถุงเท้าปากกาด้ามเราเคยถึงขอตังค์แม่ไม่เคยบอกว่าเอ๊ะเสียภาษีนี่เพราะเราไม่เคยคุ้นชินกับลักษณะการเข้าใกล้การเมืองว่าโพลิติกที่มันใกล้เลยแล้วก็ท่านแล้วก็จนท่านปกครองเองก็พยายามทำให้เราห่างไกลกับเรื่องพวกนี้ด้วยสร้างคุณค่าและอัตลักษณ์ขั้นเดิมใหม่ว่าการเมืองเป็นเรื่องของตัวแทนที่ถูกเลือกเข้าไปในสภาโดยเฉพาะไม่ใช่ระบบแค่เลือกตั้งนะแล้วก็ไม่ใช่ระบบสรรหานะ
แต่ระบบที่มันก้าวหน้ามากที่สุดหรือว่าวิธีการเขาเลือกวิธีการเลือกตั้งด้วยการออกเสียงแค่นั้นเองที่เขาตั้งขึ้นมาทั้งสามเสาหลักในการทำหน้าที่การเลือกตั้งไม่ใช่ว่ามันมีความหมายสิ่งที่ผมเล่ามาเนี่ยไม่ใช่เหตุผลอย่างอื่นในการที่จะมาบอกกล่าวเรื่องข้อมูลพวกนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องเราหาได้ไงสามารถศึกษาได้แต่ผมก็เลยว่าเปลี่ยนปัจจัยภายในประเทศมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพี่น้องประชาชนในการมีสันติภาพหมายถึงว่าถ้าวันหนึ่งระยะการเปลี่ยนผ่านสถานการณ์ภายในประเทศมันรุนแรงผมนำเสนอให้พี่น้องประชาชนช่วงชิงโอกาสนำเสนอในการปกครองตัวเองระยะเวลานี้ที่คุณมีก็คือว่าคุณต้องเร่งผลิตปัญญาชนคนรุ่นใหม่ไม่ใช่กองกำลังทางรุ่นนะกองกำลังทางปัญญาติดอาวุธความคิดลุกให้หนักจอกทุกพื้นที่ฮะคุณจะไม่เกิดตายถ้าคุณอยากได้ผลมาถูกคุณคือมันต้องเป็นอย่างนั้นผมเดี๋ยวคงมีเวลาเดี๋ยวผมจะได้คุยเรื่องช่วงหลังผมคิดเรื่องรูปแบบว่าโมเดลเยอะมากผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นอาวุธดีให้พวกเราได้บอกผมเชื่อไว้ก่อนในช่วงท้ายปัจจัยที่สองนะครับปัจจัยสถานการณ์โลกผมเชื่อว่าอย่างนั้นมากปัจจัยสถานการณ์โลกทำไมถึงมีผลต่อบริบทของคนไทยแล้วบริบทของคนไทยปัตตานีคือเหมือนย่อยลงไปเข้าใจความหมายคือทำต่อรัฐไทยปุ๊บรัฐไทยจะทำต่อแต่มันไม่เสมอไปเท่าไหร่อาณาจักรเคยเกิดขึ้นเราไปมองอินโดนีเซียซีเรียที่แล้วทีมอร์ครับพี่น้องอเมริกาอีกแล้วอ้างความชอบทำเรื่องเดียวต้องการสันติภาพในพื้นที่แต่สันติภาพของอะไรไม่ใช่กันหรือเราต้องการให้กองกำลังรักษาสภาพโลกลงมาประเทศย่อยยับเลยนะไม่มีระบบประชาธิปไตยครับแต่นี่อเมริกาก็อ้างว่าคือกองกำลังที่รักษาสภาพแต่ทรัพยากรประเทศหายเกลี้ยงถูกจัดสรรทรัพยากรใหม่นี่หมายความว่าอย่างไรหนึ่งคือการแทรกแซงในการเมืองหมายถึงระบบการปกครองในการที่มองไม่มีเดโมคราซีเป็นหัวใจแต่ไม่ใช่ใจแบบไหนไม่รู้ไม่ใช่ใจแบบอเมริกาไม่ใช่ใจแบบสไตล์แบบไทยแลนด์อะไรเงี้ยไม่ใช่ใจแบบไทยก็ได้แต่ความหมายคือว่าประชาชนพื้นที่ต่างหากเป็นคนกำหนดว่าตัวเองจะอยู่ยังไงจะปกครองยังไงคือก่อนที่จะไปคุยกับ BIA คุยกับเราก่อนประชาชนมาตอนนี้ได้ไหมนี่ผมเลยยกตัวอย่างครั้งที่สองที่สามว่าทำไมปรากฏการณ์แบบนี้ถึงเลือกใช้นั่นคือการดิสเครดิตทางการเมืองอย่างรุนแรงนั่นคือวาทกรรมผมอยากให้ประชาชนคนรุ่นใหม่คนผู้นี้สังเกตและตั้งสมมติฐานเลยว่าถ้าเราจะได้สันติภาพอย่างแท้จริงไม่มีการร้องขอในหน้าประวัติศาสตร์เราลบกันมาเป็นร้อยๆปีฮะเพราะฉะนั้นนี่ยุทธการทางการลบเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชิงโอกาสของสงครามประชาชนนะยุทธการทางการเมืองต่างหากที่เราต้องลุกให้หนักหมายถึงอาวุธความคิดทีนี้ผมกลับมาที่สถานการณ์โลกว่าทำไมมีหนึ่งผมกำลังจะชวนคุยว่าทรัพยากรประเทศนี้นี่มีนอนล่างอเมริกามีนักคิดที่เจ๋งๆหลายคนนะคือเรื่องพวกนี้แหวกแผนการยึดโลกมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมีนิวเวิลด์ออเดอร์มีมาตั้งนานเพราะฉะนั้นนี่ผมให้ประสบการณ์ก็สังเกตอย่างนี้ว่าทำไมEUถึงตั้งสกุลที่เขาแบกรับคนมากประชากรในอเมริกาใช้อย่างฟุ่มเฟือยมากทรัพยากรคือมันมีมากพอผมให้ประกาศกันง่ายๆเลยว่าหนึ่งดอลลาร์กี่บาทประเทศไทย
าจจะ40-50บาทห่างกันประมาณ5เท่าอ่ะไม่ต้องพูดถึงประเทศโลกที่3โลกอะไรทั้งนั้นมันจะห่างกันกี่ชั้นอ่ะถึงกับ5เท่าเพราะฉะนั้นในการใช้ทรัพยากรในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมันมีผลต่อชนชาติเก่ามากชนอเมริกันก็เลยต้องรู้ผ่านใครครับสถาบันการเงินและล่าสุดที่ผมได้ค้นข้อมูลไปเจอธนาคารกลางเขตมีการปรับขึ้นอัตราหนึ่งเนี่ยค่าเงินดอลลาร์คือมันเฟ้อมากไม่สามารถที่จะครอบคลุมได้เพราะฉะนั้นอเมริกาเลยต้องคิดวิธีการครอบคลุมโลกช่วงแรกเนี่ยอเมริกาก็เริ่มมองไปที่โลกอารับที่มีทรัพยากรสถานการณ์โลกมีผลเมื่อตั้งกลุ่มโอเปกขึ้นมาเมื่อมีการจับมือมีการซื้อขายลักษณะเป็นดอลลาร์จากการคุ้มครองกษัตริย์สารที่ซาอุดีแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศโลกที่3หรือประเทศที่บริโภคพลังงานผ่านทรัพยากรแปรผันต้องซื้อเป็นดอลลาร์เพราะฉะนั้นมีผลเกี่ยวโยงกันหมดเลยที่ไทยจะไปเอาตุบบาทไปแข่งเขาเลยห้าเท่าก็คงอีกนานนะแต่ไม่ใช่เหตุผลนะหมายความว่าสถานการณ์โลกมีผลต่อสันติภาพในประเทศยังไงผมเลยจะบอกว่าการแทรกแซงทางด้านยุทธการทางการเมืองหรือการทำลายหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าการหล่อเลี้ยงสถานการณ์ภายในจังหวัดชายแดนใต้นั้นมีประโยชน์คือรัฐบาลทุนเสรีนิยมประชาธิปไตยใหม่แบบนี้สู้กับโครงสร้างอำนาจนิยมเก่านะเราต้องเข้าใจว่าอย่างทักซิโนมิกและโครงสร้างอำนาจเก่าผมพูดนี้พอเข้าใจกลุ่มอำนาจนิยมอ่ะคือเราจะเห็นว่าทำไมมีการจับมือมีการนัดพบมีการพูดคุยคือคุณเป็นตัวแทนประชาชนนะดูแลประชาชนโดยชอบทำที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อคุณทำไม่ได้ประชาชนมีสิทธิ์ขอถอนและมีสิทธิ์ตรวจสอบนี่คือภายใต้ระบบใช้ไหมแต่ประชาธิปไตยแบบไทยๆมันคนละเรื่องรอจนถึงพบวาระมีสัญญาณบอกกล่าวมีระบบการสรรหาที่แบบมีองค์กรอิสระที่ไม่เคยมีอิสระอะไรเนี่ยนะมันมีรูปแบบกระบวนการแบบนี้หมายความว่าถ้ารัฐไทยจะตกลงกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมเก่าหรือว่าไปเทศทุนเสรีจับมือกันอย่างทักษิณมุ่งแล้วก็อนุรักษ์นิยมเขาไม่ยอมปล่อยพื้นที่ชายแดนใต้ไปอย่างแน่นอนหมายความว่าต่างคนต่างรู้ว่าที่นั่นมีอะไรผมกำลังจะพูดชนคล้ายๆว่าทำไมอารามสปีดเกิดขึ้นทำไมถึงชักใยให้มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเรื่อยๆเพื่ออ้างความชอบธรรมในการเข้าไปเพื่ออ้างชอบธรรมในการเข้าไปจัดการกรณีปัญหาว่าเอ้ยที่อยู่จัดการไม่ได้แล้วเดี๋ยวให้กองกำลังรักษาสันติภาพไม่มีบ้านเมืองไหนก็ต้องการให้มีคนมาถือปืนถือรถถังนะป้องบ้านนะมันรู้สึกสันติภาพมันตุ้มตุ้มต่อมต่อมในมือเวลาที่เราเดินออกทางบ้านเลยไม่ต้องมาดูแลนั้นก็ได้เอาพลออกไปได้ไหมเอาทหารไปได้ไหมเอากฎอัยการสืบไปได้ไหมแบบนี้สิจะมาคุยสันติภาพกันได้แต่ไม่ใช่มาเกลียดแล้วก็บอกว่านี่คือผมจะมอบสิทธิพิเศษคือสันติภาพให้ผ่านไทยอันนี้คือผมตั้งข้อสังเกตหนึ่งคือจริงสองอย่างที่ผมพูดไปว่าเกิดจากปัจจัยสถานการณ์ภายในประเทศหมายถึงการลงทุนในประเทศนะแล้วก็ปัจจัยสถานการณ์โลกมีส่วนเกี่ยวกันด้วยเพราะฉะนั้นทรัพยากรในพื้นที่กรณีความเป็นฐานะเชิงปอดสารนี้ว่าทำอัตลักษณ์ที่เข้มแข็งมีผลล่าสุดที่ผมเจอเพื่อนๆนะที่พูดคุยด้วยกันก็มาบอกคุยว่าเอ๊ะทำไม CP ถึงลงไปจอดเจียวลานมาเนี่ยนะทำไมถึงจอดที่น้องผู้สื่อใจเด็ดตาย
แล้วทำไมเลือกปัญญาชนด้วยทำไมถึงเลือกคนรุ่นใหม่ด้วยการที่เข้าไปทำอะไรบางอย่างหรือว่าขายสินค้าอะไรบางอย่างเพื่อครอบครองได้เนี่ยเขาต้องเรียกปัญญาชนให้มาเป็นตัวแทนของเขาหรือว่าเป็นคนที่อ้างเรื่องความชอบธรรมของประชาชนปัญญาชนในพื้นที่ยังยอมรับเลยเศรษฐกิจมันอาจจะบูมจริงฮะภายใน 2-3 ปีฮะเราอาจจะเจอกระโปงอยู่ในถุงซองมาบ้างแบบผลิตภัณฑ์เต็มเซเว่นทึบในพื้นที่ปัตตานีอีกไม่นานพอมันเป็นแบรนด์ปุ๊บก็จะจุดที่กระสินทางนี่น้องผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องลักษณะความทันสมัยหรือว่าวิธีการการใหม่ๆครับแต่ผมก็เลยจะบอกว่าต่อรองอย่างมีเท่าเทียมหมายถึงต่อรองประชาชนได้ไหมผมไม่ได้ไปเสียเทคโนโลยีใหม่ๆแต่หมายว่ารู้เท่าทันของระบบนายทุนที่แบบนี้แบบไหนเขาหากินแบบไหนแล้วประชาชนอย่างพวกเราให้ความชอบธรรมของเขาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่พวกคุณต้องตระหนักแล้วต้องคิดนี่ในโอลาแต่ว่าเดี๋ยวให้ฝ่ายช่วงท้ายอีกทีนึงครับนี่เดี๋ยวผมฝากเรื่องถ้าฝากเป็นช่วงท้ายหลังจากแลกเปลี่ยนกันนะครับนะครับโอเคขอบคุณมากครับก็ขอบคุณนะครับพี่ฟงนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ได้บอกนะครับว่าอะไรคือจะเป็นจุดที่จะทำให้เกิดสันติภาพนะครับมุมมองของพี่ฟงนะครับครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นอาจารย์แล้วกันครับอาจารย์ทำดีนะครับจากที่อาจารย์ได้พูดว่าสิ่งที่ปาตานีเคยมีมาในสมัยอดีตเนี่ยมันจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งไหมหรือจะเป็นเหตุผลไหมที่จะทำให้สถานการณ์ความรุนแรงหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะหลุดออกไปหรือว่ามันจะหายไปหรือมันจะเกิดซึ่งสันติภาพนะครับแล้วก็ในโลกมาลายูเลยเนี่ยจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งไหมนะครับที่ไม่ใช่โลกมาลายูที่ปาตานีโลกมาลายูรอบๆเนี่ยจะเป็นเหตุผลไหมที่ทำให้เกิดสันติภาพในปาตานีนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะเวลาเราจะเดินไปข้างหน้านะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมองประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องมือในการปักนะครับที่ผมปักที่ว่าหมายถึงเราเวลาเราปักนะฮะเสาหนึ่งเนี่ยนะครับเราปักเสาแรกเราปักเสาที่สองนะฮะซึ่งเวลาเป็นเสาที่สามเราต้องหันไปดูข้างหลังนะครับว่ามันอยู่แนวเดียวกันหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นเสาที่ตรงนะครับที่เราฟังเนี่ยเป็นวิธีการปักเสาของชาวมาลายูที่อพยพมาทางใต้เนี่ยนะฮะที่มาอยู่กรุงเทพมหานครสมัยก่อนเนี่ยหลังจากที่ขุดคลองแสนแสบเสร็จแล้วนะฮะชาวมาลายูส่วนหนึ่งใครที่สามารถปักเสานะแสดงความเป็นเจ้าของในสิทธิของที่นาต่างๆเนี่ยนะสามารถที่จะใครขยันก็ได้เยอะเท่านั้นนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะของประวัติศาสตร์ของชาวมาลายูนะที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทีนี้ผมจะพูดถึงบริบทของสันติภาพที่เกิดขึ้นนะครับดูว่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เราเคยผ่านมาปรากฏการณ์อะไรที่เราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ตรงนั้นผมยกตัวอย่างเช่นปี2518กระทู้ใหญ่ที่ปัตตานีนะเป็นเวลา45วันหนึ่งในแกนนำนะเป็นพ่อผมเองนะพ่อผมท่านยังอยู่เนี่ยตอนนี้อายุ74ปีนะครับปรากฏว่าเพื่อนของท่านเนี่ยคือโต๊ะครูพ่อมิ่งนะฮะหรือว่าโต๊ะครูบุ้งมิ่งไม่ใช่พ่อเม่งนะปรากฏว่าภาครัฐเนี่ยผลักดันโต๊ะครูพ่อเม่งไปอยู่มาเลเซียท่านก็ไปเปิดปนอกที่มาเลเซียที่รัฐตรังกานูนะครับก็เข้าใจนะฮะโดยผลักดันนะครับเป็นวิธีการต่างๆนะฮะจากภาครัฐที่เกิดขึ้นเนี่ยนะทั้งที่สมัยนั้นเนี่ยชาวมาลายูปาตานีเนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะแสดงออกโดยสันติภาพนะฮะมีการประท้วง15วันอย่างสันตินะครับแต่สิ่งที่ภาครัฐทำก็คือผลักดันคนที่เป็นแกนนำ
นะฮะท่านแรกก็คือก็ครูพ่อพี่เนี่ยท่านจะต้องไปปักหลักนะฮะตรวจความรับใหม่ที่รัฐตรังกันโนปรากฏว่าเชื่อไหมครับคนรุ่นลูกของท่านในปัจจุบันเป็นด็อกเตอร์กันหลายคนแล้วก็ลูกๆของท่านเนี่ยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมาลายารู้จักมาลายาไหมมาลายาเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของมาเลเซียนะแล้วแรงกิ้งดีกว่าสุราบังกอนถามว่าถ้ารัฐบาลสมัยนั้นเนี่ยไม่ผลักดันตุ๊กครูพ่อมิ่งเนี่ยนะถามว่าจะมีลูกหลานของตุ๊กครูพ่อมิ่งสามารถที่จะเป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยต่างๆในโลกไหมนะครับสิ่งนี้ถ้าเราย้อนกลับไปคิดนะบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสอนต่างๆประสบนะครับอันนี้เราต้องยอมรับนะส่วนข้อพบเนี่ยเลือกที่จะเดินทางที่จะอยู่ปักหลักอยู่ในพื้นที่นะฮะโดยที่ท่านไม่ได้ไปไหนเลยนะครับแล้วท่านก็เสียชีวิตด้วยวัยอันควรหมายถึงว่าจริงๆคนเราเนี่ยนะท่านดูสุนัขของท่านนบีประมาณ63นะฮะแต่ท่านเนี่ยเสียชีวิตตอนท่าน48ยังเป็นวัยหนุ่มอยู่เลยนะครับแล้วก็มีการคาดหมายนะครับจะว่าคาดหมายท่านในอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์นะครับวันหนึ่งท่านก็ไปที่เยอรมันได้รับการรักษาที่นั่นแต่กลับมาปรากฏว่าในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยนะฮะมันจะมีโรคชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นกับโรคครูนะว่าให้คนนะครับมันติดเป็นหนองได้เห็นไหมพี่สาวผมเนี่ยเป็นพยาบาลนะฮะไปบอกว่ามันมีเหตุการณ์หมาครั้งที่เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าในวงการแพทย์เนี่ยนะครับใครที่เป็นพวกครูใครที่เป็นแกนนำเนี่ยถ้าเข้าไปรักษาในสถานพยาบาลของรัฐเนี่ยนะครับมันจะมีแบคทีเรียเป็นไงฮะเอาเรียบร้อยเลยออกมาชื่อนี้เรียบร้อยนะครับถ้าโดนฉีดยาไปก็นะอีกประมาณ3เดือน6เดือนนะครับมันจะมียาชนิดนี้พอยาชนิดนี้นะครับพยาบาลเคยบอกว่าในวงการพยาบาลเองเนี่ยใครที่อกหักนะเขาจะฉีดยาชนิดนึงนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเออบางตัวเนี่ยสามารถทำให้ตายเลย3เดือน6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหมอมุสลิมล้านคนแนะนำบอกนะฝากถึงตุ๊กครูใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเวลาท่านเจ็บปวดอย่าเข้าไปสถานของรัฐนะครับเพราะอะไรนะไม่มีใครรู้ว่าใครมีลิสต์อะไรยังไงนะฮะเพราะเรื่องนี้สำคัญนะครับแล้วก็เกิดขึ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ปัตตานีเคยเผชิญแล้วก็ประสบมาในตลอดนะฮะวันหนึ่งเหตุการณ์ที่รีเซ็ตนะครับผมดูข่าวแล้วก็อึ้งแล้วก็พูดไม่ออกว่าเหตุการณ์นี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับในโลกนี้มีไม่กี่ประเทศที่มีการจัดการนะโดยการใช้ระเบิดเข้าไปทำลายมัสยิดนะครับแล้วออกมาสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์เกิดในกรุงเทพนะฮะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้แล้วมีคนไปวางระเบิดในวัดจะมาบอกพิษนะมันเป็นสถานที่ที่คนในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยเขาร่วมแล้วก็มีเกียรติกับสถานที่นี้มากเช่นเดียวกับการที่ฝ่ายทหารนะฮะเข้าไปไล่ล่านะครับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในมอลดาลอเป็นต้นก็ไม่ได้มีความต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นที่มัสยิดกุเซ่เพราะอะไรเหตุการณ์นี้เนี่ยสถาบันมอลดาลอมอลบุมีนะสถาบันเหล่านี้เนี่ยเป็นสถาบันที่มีเกียรติเพราะอะไรครับสถาบันเนี่ยเป็นสถาบันที่สร้างผู้นำในชุมชนมุสลิมนะฮะตั้งแต่ในมาเลเซียภาคใต้ประเทศไทยไล่ไปจนถึงภาคกลางนะฮะอยุธยาก็ยังมีอิหม่ามฟาติมีลาที่จบจากสถาบันเหล่านี้ไปเป็นผู้นำชุมชนเพราะฉะนั้นเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เราเรียนรู้ว่าที่สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะทีนี้ผมจะนำพวกเราเดินไปข้างหน้าได้อย่างไรนะครับในฐานะที่ผมเนี่ยจะว่ากันไปนะส่วนใหญ่ที่นั่งอยู่ในนักศึกษานะผมเนี่ยอยู่ในฐานะคุณอาของเรานะ
จะบอกเป็นพ่อที่มีอายุไม่เป็นพ่อยังเป็นน้อยกว่านะเป็นอาได้ฉลาดฉลาดนะครับในเวทีเนี่ยผมคงจะบอกว่าแก่นะแก่มากที่สุดนะฮะบนเวทีนี้ก็ว่าได้นะครับตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะปรากฏว่ามีทีวีช่องหนึ่งในสัมภาษณ์ภรรยาคนหนึ่งของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ต่างประเทศนะครับปรากฏว่าถามว่าเสียใจไหมที่สามีคุณเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้จริงเป็นคำถามที่ไม่น่าถามเลยเสียใจไหมปรากฏว่าหลังจากที่ภรรยาท่านเนี่ยตอบผมด้วยน้ำตาไหลตอบว่าไงบอกว่าไม่มีใครที่สามารถทำให้สามีเขาเสียชีวิตได้นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมก็เลยบอกท่านนั้นว่าถ้าภาครัฐนี้คิดว่าสถาบันอัลเลาะห์กติกาที่เป็นแหล่งบ่มเพาะศาสนาอิสลามเนี่ยคิดว่าตรงนี้มันเป็นจุดประเด็นที่มันเป็นประเด็นขัดแย้งกันอยู่แสดงว่าภาครัฐนี้จะต้องอุดหนุนเรื่องอิสลามมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรครับจะทำยังไงให้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจเรื่องอิสลามเหมือนที่ภรรยาของผู้เสียชีวิตคนนี้เข้าใจนะฮะแน่นอนที่สุดไม่มีใครสามารถทำให้คนคนหนึ่งตายในความเชื่อของมุสลิมนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นความคิดนี้เป็นความคิดที่เป็นไงฮะสันติภาพจริงนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงนะแล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นในกุรอานนะฮะหลายๆครั้งเนี่ยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นการกระทำที่ลีกฟิวนูรวาอัควาลีนะจะไปลบล้างรัศมีของอัลเลาะห์นะสิ่งที่ปรากฏบนโลกเนี่ยนะฮะเวลาการใช้ไฟถึงอิสลามต่างเพื่อที่จะลบล้างนูรของอัลเลาะห์แต่ละกล่าวว่าชัดเจนบอกว่ามูติมมันโนลีดีวาลาเป็นกาฟิรุนแต่อัลลอฮ์นี่จะเติมเต็มนูนรัศมีของพระองค์เนี่ยนะอัลลอฮ์จะเติมเต็มสันติภาพที่เกิดขึ้นเราสังเกตได้ทำไมปี1786นะฮะปาตานีถึงแตกผมเป็นผู้เรื่องนี้ที่ทำแตกนะฮะทำไมถึงแตกพอแตกแล้วเป็นไงฮะ4,000 คนเป็นเฉลยถูกต้อนมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครกลายเป็นมุสลิมประมาณ1,000,000คนที่มีในกรุงเทพมหานครปัจจุบันผมสอนสิ่งเหล่านี้ผมถามเขามาตลอดว่าคุณเรียกพ่อคุณว่ายังไงยอมคุณเรียกแม่คุณยังไงมาคุณเรียกป้านะอาว่ายังไงเขาบอกดอว่าเรียกดอปัดดอดอเรียกดอเขาเรียกจิเขาเรียกดูนะเขาเรียกแชร์เรียกโต๊ะผมบอกว่าคำศัพท์เหล่านี้ที่คุณเรียกนั่นคือคำศัพท์อะไรอยู่ผมถามคำถามที่สองว่าคุณเป็นอะไรอยู่ไหมเขาบอกไม่แล้วคุณคิดว่าคุณมีทฤษฎีอะไรอยู่ไหมเขาว่าสงสัยแล้วเดี๋ยวผมกลับไปถามพระก่อนกลับไปถามย่อมได้ไหมนะเดี๋ยวค่อยตอบค่อยถามอาจารย์วันชัยหรือไม่ใช่นะอย่าลืมนะครับบาซาจิวลักษณ์นะบาซาจิวลักษณ์นะหมายถึงว่าการที่คนเดินจะรับว่าตัวเองเป็นมลายูเนี่ยส่วนใหญ่เราพูดได้ใช่ไหมฮะมลายูในกรุงเทพเนี่ยเหลือแต่คำที่ใช้เรียกนะฮะพ่อแม่พี่น้องต่างๆนะครับทีนี้ผมกลับไปดูเอ๊ะจริงๆก่อนสมัยร้อนห้าเนี่ยนะครับชาวสยามเนี่ยมีเรื่องสุดนะว่าอะไรครับแม้แต่ตราสัญลักษณ์ที่ปรากฏที่หมวกตำรวจนะฮะเราสังเกตไหมครับมีเครื่องหมายอยู่นะฮะที่เป็นตราสัญลักษณ์เนี่ยจะมีช้างสามเสียมีช้างหนึ่งเสียแล้วก็มีกริบเราไปทราบไหมครับว่าสัญลักษณ์เหล่านี้มันหมายถึงอะไรเอาช้างสามเสียก่อนช้างสามเสียเนี่ยหมายถึงคนไทยเชื้อสายสยามแท้ช้างหนึ่งเสียงคือคนไทยเชื้อสายล้านช้างหรือตะลาเนี่ยส่วนกรีกเนี่ยหมายถึงคนมันอยู่เพราะนั่นเองมันปรากฏเป็นตราสัญลักษณ์ตรงนี้อยู่แล้วคนมันอยู่ไม่เคยไม่ใช่ว่าอยู่ในดินแดนแถบนี้นะฮะเพิ่งมาอยู่ป
ท่าไหร่ครับผมขออ้างงานวิจัยของอาจารย์ยินดีอาจารย์นะครับที่มอหัวใจนะครับอาจารย์ชลชัยนะครับอาจารย์ชลชัยเป็นนักเรียนนะอาจารย์ชลชัยเคยทำวิจัยคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยมีประชากรในสยามประเทศเนี่ยคนไทยในเชื้อสายจีนมีอยู่ล้าน500,000คนคนไทยเชื้อสายลาวมีอยู่1,000,000คนคนไทยเชื้อสายสยามแท้ๆมี1,000,000คนคนไทยเชื้อสายมาลายูมี1,000,000คนเพราะฉะนั้นถ้าดูจากสัดส่วนเนี่ย4ชนชาตินะฮะที่สำคัญถ้าเราตัดจีนออกไปเนี่ยจีนเนี่ยเป็นนะฮะถือว่าอพยพมาจากไม่ใช่ภูมิพุทธราดาไม่ใช่คนที่อยู่ในดินแดนแท้ๆแถบนี้เนี่ยจะเหลือ3ชนชาติใหญ่ๆที่อยู่นะฮะเอาถ้าเรารวมจีนไปด้วยเป็นยังไงสี่ชนชาติใหญ่ๆนี่มีปริมาณพอๆกันเอ๊ะแต่ทำไมวันนี้มาลายูรู้สึกมันน้อยจังเลยนะฮะมันหายไปไหนหมดนะรู้สึกว่ามีการพิจารณาประเด็นนี้ก่อนได้พูดเรื่องนี้นะผมคงไม่ต้องรับฟังวันนี้นะแต่ทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะสันติภาพที่อัลลอฮฺสุลตานลาท่านทรงกระทำให้เราไปแล้วเนี่ยจากมุสลิมที่มีอยู่ล้านกว่าคนในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยตอนนี้มุสลิมในกรุงเทพเนี่ยไปเปิดกำปงที่ระยองไปเปิดกำปงที่ตัวไหนจันทบุรีไปเปิดกำปงที่ตราดเกิดเป็นชุมชนมุสลิมในภาคประกอบนะฮะไปเปิดกำปงเพิ่มเติมที่ประจวบคีรีขันธ์สิ่งเหล่านี้ถามหน่อยสิครับ1786เป็นคำตอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกว่าแห่งอยู่ในประการนี้นะคุณจะต้องออกไปดาวะห์ให้หมดนะครับยังมีคนที่ต้องการเมสเซจนี้อยู่ยังมีคนที่ต้องการสันติภาพที่ได้รับจากสารของอัลอิสลามนะฮะโอเคนะครับผมว่าที่นี่ก่อนผมว่าเชิญท่านทุกท่านครับอาจารย์นะครับที่จะพูดให้ฟังนะครับแล้วก็เป็นการนำเอาศาสนามาควบคู่ต้องยอมรับว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สันตินะครับอาจารย์ทุกท่านนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะขออีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับทำซีมาก่อนนะครับให้ไปยังสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็การทำถามนะครับผมถามก้าวสุดท้ายอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าในความพยายามที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นของเยาวชนหรือว่านักศึกษาหรือว่านักเคลื่อนไหวที่ทำกันอยู่เนี่ยครับจะมีบทบาทสำคัญอย่างไรแล้วก็จะมีส่วนร่วมอย่างไรในจิการสุราอาจจะพูดแล้วแต่ว่าอาจจะพูดให้ครอบคลุมครั้งหนึ่งว่ามันจะมีบทบาทอย่างไรแล้วก็มีส่วนร่วมอย่างไรเข้าจิตได้มีบทบาทอย่างไรมีส่วนร่วมอย่างไรหนึ่งคือเราต้องให้ทำความเข้าใจกับตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองชัดเจนว่าบทบาทที่เรากำลังเป็นอยู่คืออะไรประชาชนไหมนักศึกษาไหมคนคนหนึ่งที่ต้องช่วยเหลืออีกหลายคนไหมหรือว่าเป็นคนที่ต้องรอความช่วยเหลือไหมถ้าเราเป็นนักศึกษาก็ให้ชัดว่าสมควรที่จะต้องทำอะไรสมควรที่จะต้องสนับสนุนอะไรสนับสนุนในสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าหรืออะไรที่ทำให้โลกใบนี้หรือสังคมใบนี้อยู่ในความถูกต้องมากที่สุดและถ้าเกิดเราตอบตรงนั้นได้ถ้าเกิดเราชัดเจนกับบทบาทตรงนั้นได้เราจะรู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำมันคืออะไรต่อมาสิ่งที่ต้องทำง่ายๆที่สุดใช้ตัวเองเป็นสื่อใช้ตัวเองไปเลยแต่เราจะต้องทำความเข้าใจระหว่างเราและกลุ่มของนักศึกษาทุกคนว่าตัวเองคือสื่อประเภทไหนขวาซ้ายบนล่างหน้าหลังหรืออะไรถ้าเราคือสื่อกลางเราก็ต้องกลางยิ่งไปที่ความถูกต้องยิ่งไปที่ความต้องการของทุกฝ่ายแม้กระทั่งตัวเราเองถ้าประชาชนขอความช่วยเหลือจากเราเราก็ต้องทำให้เขาหรือต้องสนับสนุนหรือต้องช่วยเหลือเขาถ้าเราเข้าไปไม่ถึงเราก็ต้องจัดกิจกรรมเพื่อเราเข้าถึงให้ได้
ตัวเองได้เข้าใจแล้วแล้วก็ถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเราเป็นสุดกลางที่ดีที่สุดแล้วเราต้องเรียกร้องในทุกวิถีการหรือทุกสิ่งทุกอย่างนำมาซึ่งสันติภาพให้ได้ทำทุกวิถีทางให้ได้มันเร็วที่สุดแล้วก็ทำทุกวิถีทางโดยที่เราอย่าเกรงกลัวถึงอะไรที่จะตามมาทีหลังเราต้องชัดเจนถ้าเกิดเรามั่นใจแม้ว่ามันเป็นวิธีการที่คนอื่นมารู้สึกว่ามันแรงเกินไปเราก็จะต้องทำความเข้าใจให้เขาในเมื่อเรามีจุดยืนที่ชัดเจนว่าเราเป็นนักศึกษาเราเป็นขบวนเดียวกันถ้าเราเป็นนักศึกษาอาจจะไม่ต้องแยกว่าเราคืออิสลามหรือว่าเราคือไทยพุทธคริสต์มุสลิมเป็นสมบูรณ์การเดียวกันที่ทำหน้าที่ให้ชัดเจนที่สุดอย่าลอกเล่นเด็ดขาดในเมื่อเราเป็นนักศึกษาแล้วแล้วก็เชื่อเลยว่านักศึกษาจะทำงานได้ดีกว่าในงานนั้นแน่นอนกับสิ่งที่ประชาชนหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฝากเราแล้วเราเองก็ต้องทำให้เขามั่นใจว่าเราคือผู้เราคือกลุ่มหนึ่งเราคือขบวนหนึ่งที่เขาไว้ใจเราจริงๆนะเราต้องสื่อออกไปให้ได้อย่าเพียงแค่เขามาขอความช่วยเหลือเราก็ทำแค่ฉาบฉวยใช้พาสปอร์ตมาเป็นนักศึกษาได้ไม่เต็มที่ไม่ถูกต้องเอาให้ได้เพื่อใครก็ไม่ขอให้เราเข้มแข็งแล้วก็ชัดเจนกับตัวเองแล้วเราเชื่อว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงมันย่อมมีแล้วก็สองมือของเรากับอีกหลายสมองระดมกันมันจะเป็นพลังนักศึกษาที่แปลกประหลาดสำหรับหลายๆคนแล้วก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของชนที่มีปัญญาก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญนะครับอย่างยิ่งนะครับมันจะเป็นความไว้วางใจหรือว่าความหวังของคนในพื้นที่หรือว่าความหวังของประชาชนเองก็ตามนะครับก็จะสังเกตได้ว่าถ้าเราลบย้อนไปดูอีกนิดนึงของเหตุการณ์เนี่ยหลังจากปี47แล้วเนี่ยจะไปจนกระทั่งถึงปี50เนี่ยปรากฏว่าก่อนหน้าปี50เนี่ยนักศึกษาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะยังไม่ค่อยมีบทบาทมากเท่าไหร่แต่พอหลังจากการที่เขาจะว่าจะเป็นรุ่นแบร์ตัวดัญญาด้วยนะครับที่ทำการไปที่มัสยิดบางบาตานีนะครับถ้าเรายังจำมันได้ในปี50เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนักศึกษาเองหรือว่าองค์กรเอ็นจีโอเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีบทบาทมากต่อการที่จะพูดหรือว่าต่อการที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่างๆในพื้นที่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวอยากจะให้แบรดเวดเนียร์นะครับช่วยพูดนะครับอีกนิดนึงในเรื่องของล่าสุดก็มีการเจรจาใช่ไหมครับตั้งแต่วันที่มีการลงนามวันที่28กุมภาพันธ์นะครับปีนี้นะครับทีนี้อยากถามแบรดเวดเนียร์ว่าการพูดคุยเจรจาสันติภาพเนี่ยคือมันเป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งไหมนะครับการต่อสู้นะครับหรือว่าเป็นความก้าวหน้าอันหนึ่งไหมนะครับแล้วก็ในขณะที่การต่อสู้เนี่ยมียาวนานตั้งแต่227ปีมาแล้วตั้งแต่ปี1786นะครับแต่ทีนี้เนี่ยความหวังเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นความหวังที่จะทำให้เกิดซึ่งสันติภาพหรือเปล่าครับครับก้าวหน้าหรือเปล่าในมุมของการต่อสู้คือผมมองว่าเป็นความก้าวหน้าของกระบวนการคลี่คลายปัญหาความไม่มั่นคงของประชาชนของไทยมากกว่าเพราะว่าการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยวันที่18กุมภาพันธ์ที่เกิดขึ้นที่กัวลาลัมเปอร์ซึ่งมาเลเซียมีบทบาทอย่างเป็นทางการในฐานะที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการประชุมเนี่ยเราหลักหมายวิเคราะห์ถึงที่มาที่ไปของการคุยครั้งนี้เนี่ยแล้วก็มีการให้ข้อมูลจากผู้ที่เห็นการของเจ้าหน้าที่ตำรวจอธิบาลของมาเลเซียไปเชิญตัวพัสซันตายิปซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้ถูกเบียเองด้วยคือพอที่จะปฏิบัติต่อเรื่องราวได้ว่าการคุยผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เป็นมารักของเยเอ็นที่มาจากมติของคนนำของเยเอ็นแต่เป็นวาระที่คนบางกลุ่มในเยเอ็นซึ่งเราต้องมองว่าความเป็นองค์กรต่อสู้ด้ว
ไม่ได้มีแค่เพียงหน่วยกองกำลังหน่วยการเงินหน่วยเดียวมันมีหลักมันมีหลายองค์กรหลายหน่วยในความเป็นองค์กรขององค์กรแบบวัดองค์กรต่อสู้ด้วยเดียวคือบุคคลที่เราเห็นในสื่อที่ออกทางโทรทัศน์ก็ดีในอินเทอร์เน็ตก็ดีเนี่ยที่เป็นคณะปกครองของ BIN เนี่ยถ้าเราดูจากความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างขององค์กร BIN เนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหรือหน้าที่การเป็นผู้ทำงานด้านความสัมพันธ์ทางการทูตของ BIN ซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ที่มาเลเซียซึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ากระบวนการของการคุยผ่านนะที่ผ่านมาวันที่18ผ่านไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวของมันเองในวันที่18คือมันมีการเป็นการก่อนหน้านั้นอยู่แล้วซึ่งสื่อกระแสหลักไม่ค่อยได้นำเสนอแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับทุกข้อมูลของความเคลื่อนไหวในการพยายามจะคลี่คลายความไม่สงบโดยความมั่นคงของรัฐไทยเนี่ยมีความพยายามที่จะเชื่อมประสานกับคนที่มีบทบาทเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่อยู่ที่มาเลเซียที่อินโดนีเซียอยู่ตลอดนะฮะตั้งแต่สมัยของท่านเอกชัยยุทธลานนท์ด้วยซ้ำที่มีองค์กรระหว่างประเทศด้านสันติภาพที่ชื่อ HDC Humanitarian Dialogue Center เข้ามานะแล้วก็สมัยของท่านอภิสิทธิ์เองก็มีการแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจในการอำนวยการดำเนินการกระบวนการปกปิดครับซึ่งที่ผ่านมาวันที่18ธันวาคมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยหลากหลายข้อมูลที่ได้รวบรวมมาเนี่ยแล้วก็มีบทความที่ผมได้นำเสนอจากสำนักด้วยเนี่ยคือมันเป็นความก้าวหน้าของการใช้วิธีการทางการเมืองของรัฐไทยในการที่จะคลี่คลายปัญหาความไม่มั่นคงอันเนื่องมาจากการลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยอาวุธในรูปแบบการต่อสู้แบบกองพลหรือแบบสงครามสมัครในยุคตะวันตกสมัยใหม่ของกระบวนการ BIN ซึ่งการใช้วิธีการทางการเงินในสถานะของการคุยเนี่ยแน่นอนว่าคำว่าสันติภาพกับคำว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นวาทกรรมที่ควบคู่กันมันทำให้การกระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยที่เราสังเกตเห็นคืออารมณ์ของคนส่วนใหญ่ที่เป็นประชาชนทั่วไปหรือมวลชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นมวลชนจัดตั้งขององค์กรการหรือไม่ใช่เป็นมวลชนจัดตั้งของรัฐหรือสังคมส่วนใหญ่ทั่วโลกที่เป็นสังคมที่ต้องการเห็นสันติภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทุกแห่งที่เกิดการต่อสู้ด้วยอาวุธเนี่ยเขาเห็นค่อยตามว่าสันติภาพที่ปาตานีหรือที่ชนชั้นท้ายควรเกิดขึ้นเพราะมีการเปิดสิทธิประชาชนเพราะสถิติของความสูญเสียคนที่ตายด้วยสถานการณ์รุนแรงเนี่ยภาพของคนไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่ในมิติของสิทธิประชาชนไม่เช่นนั้นหลากหลายองค์กรด้านสิทธิประชาชนของประเทศอย่างเช่นไอซีอาร์ซีอย่างเช่นEU UNDP คงไม่มีโครงการคงไม่มีออฟฟิศอยู่ในพื้นที่ปัตตานีหรือจังหวัดชายภาคใต้อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นความก้าวหน้าที่มีการเตรียมการอย่างต่อเนื่องของฝ่ายของคนไทยเพื่อที่จะลดระดับสถานะความชอบธรรมทางการเมืองของกระบวนการ BIN ในการที่จะได้รับการสนับสนุนจากมวลชนในพื้นที่เองแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากสังคมเองเพราะว่าเมื่อการลดสิทธิมนุษยชนเข้ามาเนี่ยแน่นอนเจตจำนงทางการเมืองที่ BIN มีเป้าหมายสูงที่จะได้ข้างหน้าไม่สามารถที่จะรักษาระดับเพดานสูงของการต่อรองกับรัฐไทยได้เลยต้องลดลงมาอยู่แล้วเพราะมีการกดดันที่มาจากมวลชนแล้วก็สังคมรองประเทศเองว่าถ้าคุณต้องการเห็นภาพทำไมคุณต้องผ่านวิธีการการฆ่าคนการใช้อาวุธด้วยทำไมต้องใช้อารมณ์สิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงด้วยแล้วก็ถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยเมื่อ
ื่อช่วงเดือนรอมฎอนเองเนี่ยอารมณ์ของคนในพื้นที่ซึ่งคนทั่วไปเนี่ยเขาเห็นค่อนข้างกับการสร้างกระแสวาทกรรมสันติภาพต้องปราศจากการใช้ความแรงหรือต้องปราศจากการต่อสู้ด้วยอาวุธเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ที่เห็นค่อนข้างว่าสาเหตุหลักของการเกิดภาวะที่ไม่สันติภาพภาวะที่มีความแรงในพื้นที่ไม่เป็นหลักประกันความปลอดภัยเนี่ยมาจากกระบวนการอุดมการณ์ก่อนที่ใช้วิธีการของต่อสู้ไม่ใช่เงื่อนไขที่มาจากรัฐไทยในเชิงประวัติศาสตร์ว่ามาจากน้ำราดในญี่ปุ่นกลายเป็นตั้งเล่าของปัญหาสาเหตุของปัญหาอันนี้มันกลับด้านกันอันนี้เป็นผลให้กระบวนการคุยที่ผ่านมาเนี่ยได้เปิดพื้นที่ให้กับมวลชนทั่วไปกับสาธารณะสากลเนี่ยเข้ามากดดันกระบวนการอาวุธให้ขึ้นไปสู่โต๊ะการคุยแล้วก็ยอมรับข้อต่อรองของรัฐไทยในฐานะที่รัฐไทยมองว่ากระบวนการ BIN ไม่ใช่กระบวนการที่มาจากอุดมการที่พยายามจะเอาเจตจำนงของประชาชนทั้งหมดเรียกร้องซึ่งสิทธิของเป็นเจ้าของในรัฐไทยเหนือดินแดนในปัตตานีแต่เป็นรัฐไทยมองว่าเป็นกระบวนการที่มาจากความเป็นพลเมืองไทยเหมือนการที่นับถือศาสนาอิสลามแต่มีความคิดเห็นต่างทางกระบวนการถ้าเรามองจากเอกสารที่เป็นเอกสารข้อตกลงในวันที่28ครั้งรัฐไทยมองว่าเยเอ็นเป็นกลุ่มที่มีจุดอุดมการณ์การเมืองซึ่งแตกต่างกันแต่มีความเป็นพลเมืองไทยซึ่งแน่นอนว่าจึงไม่แปลกว่าวันที่18กุมภาเนี่ยมีเงื่อนไขด้วยจากรัฐไทยว่าต้องการคุยกับเยเอ็นภายใต้เงื่อนไขว่าต้องคุยและตกลงกันภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญไทยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องแปลกเท่าที่ผมได้ศึกษาจากกระบวนการเจรจาในพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นอาเซียนโมไอแลนด์คือจังหวะเริ่มแรกของการคุยหรือเจรจาเนี่ยจะไม่มีเงื่อนไขวางกรอบในการคุยคือจะเปิดโอกาสให้เกิดความสมัครใจของผู้ขัดแย้งหลักแต่ที่28ครั้งผ่านมาเนี่ยมีการกำหนดเงื่อนไขอันนี้มันส่งผลทำให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบเพื่อที่จะพยายามดึงเรามองเห็นประวัติการหลังจากนั้นว่ามีการใช้การสื่อสารเจอสื่อนักในพื้นที่เนี่ยอาจจะเป็นโครงสร้างเดียวกันกับ BIN ที่อยู่ที่มาเลเซียด้วยหรือไม่อันนี้ผมก็ไม่ทราบไม่มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลแต่ว่ามีความสอดคล้องกันในการที่จะส่งสัญญากันครับหลังจากที่แบบคุณพาเนี่ยมีความพยายามของกระบวนการซึ่งอยู่ในพื้นที่เนี่ยสื่อสารกับสังคมภายนอกกับสาธารณะโดยผ่านเจอเสียงรักในรูปแบบของป้ายผ้าด้วยประโยคที่เขาใช้คำว่าสันติภาพจะไม่เกิดขึ้นถ้าสิทธิของเป็นเจ้าของไม่เป็นที่ยอมรับทั่วพื้นที่3จังหวัด100กว่าแห่งตอนนั้นป้ายผ้าที่1ป้ายผ้าที่2ก่อนที่จะมีก่อนที่จะมีทุกครั้งล่าสุดนะที่ปิดหน้าทั้ง3คนเนี่ยก่อนช่วงเข้ารอมฎอนด้วยช่วงนั้นมีกระแสสูงมากชาวสังคมในพื้นที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยต้องการให้สันติภาพที่อยู่ในกรอบความหมายว่าไม่มีการสู้ด้วยอาวุธเนี่ยเกิดขึ้นโดยเร็วช่วงนั้นเนี่ยจะมีป้ายผ้าเกิดขึ้นครั้งที่สองทั่วพื้นที่เหมือนกันว่าให้คำนิยามของคำว่าการนักล่าอาวุธเป็นการจับเสียงนักล่าเป็นเสียงเท่ากับนักหลอกลวงอาจารย์ช่วยผมไม่ค่อยชำนาญในภาษาเปอร์นิกูจองหลอกลวงคนนิดาจองกดขี่คนคิดนอกจองนักใส่ร้ายใส่ร้ายใส่ร้ายแล้วก็อีกคำหนึ่งจำไม่ได้มันมีสี่คำซึ่งไม่พลาดนี่เนี่ยแสดงว่าเราพอจะวิเคราะห์ได้ว่าบนโต๊ะของการคุยเนี่ยคงไม่ราบรื่นแน่นอนคงไม่ทำขึ้นแน่นอนระหว่างเบียเอ็นนักเบียเอ็นกับนักนักไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะ
พูดคุยอย่างราบรื่นและรู้สึกว่ามีสถานะเท่าเทียมกันในการเงินจึงบานปลายออกมาต้องสื่อสารในพื้นที่ข้างนอกโลกแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการออกแบบรูปซึ่งตรงนี้พอจะวิเคราะห์ได้ว่าวาระของการที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่ใช่เป็นวาระของทางเวียดนามที่มาจากมติของคนนำแล้วก็มีวิสัยทัศน์ชัดเจนว่าต้องการที่จะสร้างเสรีภาพภายใต้การคุยที่มาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกแล้วก็มีการส่งสัญญาณที่มาจากพี่ชายของนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันประเทศไทยซึ่งนายจิปท่านนายจิปนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเองคนให้ข่าวว่าต้องขอบคุณท่านทักษิณด้วยที่ได้ช่วยให้ทางองค์การสามารถที่จะมาร่วมการพูดคุยในครั้งนี้ต้องให้เครดิตกับท่านทักษิณนะจำได้ประมาณนี้ท่านใจความของท่านนายจิปให้ข่าววันนั้นคือโดยสรุปก็คือความก้าวหน้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นความก้าวหน้าที่ถ้ามองแบบผิวๆก็คือเรามองว่าสถานการณ์ในพื้นที่กำลังจะเข้าสู่วิกฤตบรรยากาศของสันติภาพแต่ในความจริงแล้วการใช้แผนการแบบผมขอใช้คำว่าก่อรอบตามมากกว่าคือก่อรอบคนที่มีสถานะที่มีอิทธิพลทางการคิดกับโครงสร้างนำของยาเอ็นคือพยายามที่จะเอาคนที่มีหน้าที่ทางการทูตมาเลเซียเนี่ยจะไปล็อบบี้องค์กรนำอีกหนึ่งเพื่อที่จะมีมติยอมรับการต่อรองของทางรัฐไทยว่าไม่ต้องอิสระก็ได้นะปกครองพิเศษภายใต้รัฐธรรมนูญก็เพียงพอนะอันนี้เป็นการเสนอที่มาจากผมเข้าใจว่าที่มาจากปีของรัฐบาลซึ่งนำโดยสบต.แต่ถ้าในปีของกองทัพไทยมันเป็นเนื้อเดียวกันกับสบต.นะพวกเราเสร็จไปได้รัฐธรรมนูญก็ยังไม่ได้กระจายอำนาจก็ยังไม่ได้ถ้าในมุมของกองทัพอันนี้มองแบบผมเห็นคือประเด็นปัญหาปัตตานีกำลังจะกลายเป็นประเด็นที่เป็นที่รับรู้ของสังคมนักทั่วไปก็โดดแต่เป็นที่รับรู้ว่าที่นี่มีกระบวนการที่นิยมทำแรงว่าคลั่งสุดโตปิดมนุษย์ไม่เคารพในหลักการสิทธิมนุษยชนสังคมที่รักในสันติภาพสังคมที่เคารพในสันติภาพต้องช่วยมาดันอย่าให้คนพวกนี้กลุ่มพวกนี้สามารถที่จะมีสถานะเท่าเทียมกับรัฐไทยในการต่อรองกันนี่คือประเด็นที่ออกไปแล้วก็มวลชนทั่วไปในพื้นที่เองก็รับรู้ว่าคนพวกนี้ไม่ใช่ต่อสู้เสียสละชีวิตอย่างเช่นเหมือนมาโรโซนะฮะที่เสียสละชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีกว่าในพวกเจ้าโครงสร้างทางการเมืองการปกครองให้กับประชาชนแต่คนพวกนี้สู้เพื่อกลุ่มของตนอันนี้นี่คือประเด็นที่ออกไปแต่หลายคนมองว่าโอ้คุยกันแล้วสถานการณ์จะเกิดขึ้นในความเป็นจริงเมื่อมันเป็นแผนการก่อรอบป่าเพราะว่าจุดอ่อนของกระบวนการปฏิวัติที่ผิดลักเนี่ยเมื่อเสียลักเมื่อไหร่นี่คือจุดอ่อนที่เสียหายมากถ้ามันไม่อยู่ในภาวะของการพร้อมที่จะเข้าไปต่อรองจริงถ้าอยู่ในภาวะที่ไม่พร้อมการถูกเสียลักว่าใครบ้างที่เป็นตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานทูตอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เสียหายสำหรับองค์กรที่ปิดลับในลักษณะของ BRA นะครับในส่วนของกระบวนการนะกระบวนการประเด็นหลุดออกไปสู่ประเด็นสากลในมิติของสิทธิมนุษยชนแต่กระบวนการเนี่ยมีทิศทางย้อนแย้งแต่กลับเข้ามาสู่การที่ขายภายใต้กฎระเบียบประเด็นออกไปสู่สากลไม่ใช่ใต้มิติสิทธิมนุษยชนแต่กระบวนการเนี่ยต้องแก้ภายในประเทศและไม่ใช่การเจรจาด้วยไม่ยอมรับการเจรจานะมีหลายสำนักของสำนักทิศทางกระบวนการสันติภาพเนี่ยหลายสำนักมองว่าขั้นตอนการเจรจาต้องมาจากการพูดคุยแบบไม่มีผลผูกพันในการปฏิบัติคนกลางไม่มีอำนาจไม่มีอะไรเขาเรียกฟังก์ชันที่จะไปกดดันการปฏิบัติได้แต่หลายๆสำนัก
การพูดคุยก็คือการเจรจานั่นแหละไม่จำเป็นต้องผ่านชั้นตอนการพูดคุยแบบไม่มีผลสัมพันธ์การเข้าไปพูดคุยเนี่ยถ้าไม่มีการต่อสู้ด้วยอาวุธคุณจะเปิดพื้นที่ในการคุยกับผมหรือเปล่าถ้าสมมติว่าในพื้นที่ไม่มีกระบวนการแบบนี้หลายๆสำนักก็มองว่าการคุยที่มาเลเซียที่ผ่านมาเนี่ยก็คือการเจรจาเองแค่เพียงว่าการเทคนิคเนี่ยเพื่อไม่ผูกพันเพื่อไม่ให้มาเลเซียเข้ามาแทรกแซงมากนักก็เลยเรียกกระบวนการว่าเป็นการเป็นการพูดคุยแล้วก็ไม่ให้เครดิตกับมาเลเซียเป็นผู้ไกลเกลี่ยแต่ความจริงมาเลเซียเป็นผู้ไกลเกลี่ยแล้วเพราะให้เงื่อนไขว่าไม่สนับสนุนจิตอารมณ์ทางการเมืองสูงสุดของเอเอที่ต้องการกระด้างไม่เห็นแต่พักพิงไม่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนประมาณนี้ซึ่งผมมองว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อมันเป็นการเมืองซึ่งสันติภาพในความเข้าใจของเราของประชาชนทั่วไปก็คือการได้มาซึ่งความต้องการความพอใจที่สุดในทางเลือกของเส้นทางสันติภาพที่มีอยู่จริงในเชิงโมเดลในเชิงโครงสร้างทางการเมืองถ้าเรานับกันจริงๆตอนนี้ก็คือมันมีการคลี่คลายปัญหาความแย้งไม่ได้ก่อนที่เราจะผ่านรัฐสภาผมก็คือได้การประชามาตินั่นคือทางเลือกสันติภาพที่หนึ่งถ้าประชาชนพึงพอใจกับทางเลือกนี้โอเคผมคิดว่าปัญหาที่มาตรานี้ก็คงสามารถที่จะจัดการได้แต่ถ้าสมมติว่าประชาชนไม่พอใจกับการประชามาตินะประชาชนอยากได้โครงสร้างการปกครองที่มากกว่าประชามาตินอยากได้แบบออโตโนมี่แบบสมบูรณ์เหมือนอาเจหรือเหมือนที่มินดานาหรือเหมือนหลายๆประเทศที่ปกครองแบบสาธารณรัฐที่ก็ให้อำนาจการปกครองตนเองอย่างเต็มที่รัฐสภาคงไม่ใช่ทางผ่านของการได้ผลลัพธ์แบบออโตโนมี่ต้องผ่านโต๊ะเจรจาแล้วโต๊ะเจรจารัฐไทยก็ยังไม่ยอมรับก็เป็นการเจรจาแล้วถ้าประชาชนตอนนี้ต้องใช้คำว่าท่าเพราะว่าประชาชนไม่ได้ส่งเสียงออกมาสถานะทางการเมืองจริงๆไม่มีนะฮะคือการพูดต่างอ้างเสียงประชาชนผมก็เลยต้องใช้คำว่าท่าแล้วถ้าประชาชนต้องการมากกว่าออโตโนมี่ที่สมบูรณ์อ่ะอยากได้แบบรัฐอิสระเหมือนที่โมริโมอยากได้ประชาธิปไตยกำหนดว่าต้องการแยกตัวเป็นรัฐอิสระอยากได้อำนาจที่ใครแบบคุมมาพระอินทร์ปฏิสารนั่นเองโต๊ะเจรจาคงไม่ใช่ทางเลือกของความต้องการของหน้าแบบนั้นก็ต้องไปสู่การทำประชามติหรือถ้าที่สุดาได้การเรียกร้องประชามติเนี่ยขึ้นไปเป็นวาระของกระบวนการในการต่อรองกับการได้ด้วยไม่ใช่เพียงแค่เรียกร้องบนท้องถนนอย่างเดียวอันนี้ผมมองว่า28กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เป็นการเพิ่มเงื่อนไขเพื่อให้ลดกำแรงแต่ในทางกลับกันการพยายามที่จะหลอกก็จัดฉากว่าพยายามจะดึงมวลชนเข้าไปดึงสาธารณชนเข้ามาบีบยาเองให้ขาดความชอบธรรมในการต่อสู้เพื่อเจตจำนงทางการเมืองของตัวเองอย่างแท้จริงเนี่ยมันเป็นการเพิ่มเงื่อนไขความรุนแรงเพิ่มเงื่อนไขบีบให้ยาเองต้องใช้ความเข้มข้นในการตอบโต้ทางการทหารนะแล้วก็ทางการเมืองด้วยอันนี้ผมมองว่าเป็นการสร้างบรรยากาศความแรงที่มาจากรัฐไทยเองที่เลือกใช้วิธีการเดิมๆแบบเก่าคือมองว่าในกระบวนการเนี่ยไม่มีความเป็นสภาพแล้วก็ถ้าดึงเอาคนเท่าคนแก่ที่อยู่มาเลเซียที่มีความสัมพันธ์แน่นๆกับรัฐบาลมาเลเซียมาขึ้นโต๊ะเจรจาสามารถจะบีบคนหนุ่มที่เป็นแนวรบรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้แต่ในความจริงไม่ใช่คนที่กำหนดทิศทางของโครงการเราเป็นเอกว่าไม่ใช่คนที่อยู่มาเลเซียแต่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นั่นเองครับสมมติว่ายังคงเป็นความหวังหรือเปล่าแต่เนี่ยยังคงเป็นความหวังหรือเปล่าสำหรับคนในพื้นที่ต่อการเจรจาถ้าในพื้นที่ตอนนี้เต็มไปด้วยใบปลิวนิยามว่าสันติภาพผมได้เห็นใบปลิวในอินเทอร์เน็ตก็มีมือดีได้เผยแพร่แล้วใบปลิวก็คือสันติภาพเขาอธิบายว่าเอารูปท่านประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นมาแล้วก็เอารูปของไม่ใช่ของคลิปยิ้มที่ปิดหน้าล่าสุดของเบียร์เอ็นเขาบอกว่าถ้าสันติภาพตามความหมายของรัฐไทยคือทำทุกวิถีทาง
แต่สันติภาพตามความหมายของอุมัตกรณีใช่ไหมครับอุมัตกรณีก็คือประชาชนกรณีก็คือต่อสู้ทุกวิถีทางเหมือนกันเพื่อให้นำไปสู่เป้าหมายกรณีเอกราชอันนี้เป็นเส้นขนานจริงๆเป็นเส้นขนานจริงแล้วจะให้มันมีความจบได้ก็คือต้องใช้หลักการประชาธิปไตยที่แท้จริงซึ่งประชาธิปไตยแบบใดๆคือแก้ปัญหาเส้นขนานของวงการการเงินที่เป็นที่ไม่ได้ได้เลยตั้งแต่ที่มาที่ไปในเรื่องของการที่จะมาเซ็นสัญญาที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ